ง่ายๆคือว่าต้นรู้ดีกินแล้วมันรู้ดีรู้ดีที่มันดีไหมฟังแล้วไม่ค่อยดีอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อเขากินไอ้ต้นรู้ดีนี้เข้าไปแล้วมาพร้อมขอเสียงตบมือหน่อยค่ะรอสักครู่หนึ่งอาดัมแล้วก็อยู่ในชุดสีขาวอยู่ทำไมชุดสีขาวเดาสิเพราะอะไรอะไรนะเปลือยเขาท่าไหนเขาจะจริงเปลือยบริสุทธิ์ที่คำว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมบริสุทธิ์ใช่ตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยมนุษย์บริสุทธิ์และดีทุกอย่างและจริงๆด้วยเขาเปลือยอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้อายเพราะเขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะเขารู้สึกว่าทุกอย่างของเขาดีทำไมทุกวันนี้เราใส่เสื้อผ้าเพราะเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้เราสวยไหมตรงนี้เราดูดีไหมตรงนั้นดูดีไหมเราก็เลยใส่เสื้อผ้าแต่ว่าอาดัมที่พระเจ้าสร้างในสมัยปฐมกาลเขาไม่ต้องใส่เสื้อผ้าอะเอวาเช่นค่ะเดี๋ยวอาดัมยืนอยู่ด้วยก่อนอะตรงนี้เอวาเลยค่ะเป็นน้องที่มีความสุขในช่วงแรกของอาดัมและเอวาและพระเจ้าสร้างเอวาจากอาดัมชักกระดูกซี่โครงจากอาดัมและสร้างเป็นเอวาละครพร้อมแล้วตบมือเลยค่ะพระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ที่เอเดนให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดที่งามน่าดูน่ากินเป็นอาหารงอกขึ้นจากดินพระเจ้าตรัสว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในส่วนนี้เจ้ากินได้หมดเว้นแต่ผลของต้นไม้แห่งความสันติและสันติชั่วจริงเด้อที่พระเจ้าบอกว่าอย่ากินผลไม้ใดๆในส่วนนี้ห้ามกินทุกต้นจริงๆเหรอกินได้ทุกต้นนี่นาฉันเจอผลไม้อะไรที่น่ากินฉันก็เด็ดกินผลไม้ที่พระเจ้าให้น่ะอร่อยด้วยนะเอ๊ะแต่ยกเว้นต้นที่อยู่กลางสวนนั่นนะพระเจ้าบอกว่าอย่ากินหรือถูกต้องไม่งั้นจะตายเจ้าไม่ตายจริงหรอพระเจ้าเหมือนรู้ว่าถ้าวันใดเจ้ากินตาของเจ้าจะสว่างและเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็น่าจะกินได้นะสิจริงสิเชื่อฉันเถอะฉันไม่โกหกหรอกแน่ลองกินดูเลยดีกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่อดัมอดัมเอวากินดูสิอดัมอร่อยมากเลยนะแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยด้วยเอวาหาอะไรมาปิดกันเถอะเอาไปเป็นเดือนเดียวกันเย็ดต่อกันสักหน่อยก็คงจะปิดได้หมดเมื่ออาดัมและเอวาได้ยินเสียงพระเจ้าเดินอยู่ในสวนเขาทั้งสองจึงหาที่ซ่อนตัวเพื่อไม่ให้พระเจ้าเห็นเอวาเราไปแอบกันตรงนี้ก่อนเถอะอาดัมอาดัมเจ้าอยู่ไหนอาดัมอาดัมเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าผมซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ผมได้ยินเสียงของพระองค์แล้วแต่ว่าผมกลัวเพราะผมเปลือยกายอยู่ใครกันบอกว่าเจ้าเปลือยกายอยู่เจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามแล้วหรือผมเปล่านะหญิงที่พระองค์ส่งมาให้นะเป็นคนส่งให้ผมกินผมก็เลยต้องกินเอวา
แล้วเจ้าทำอะไรไปโอ้งูมันล่อลวงนะคะดิฉันจึงกินเพราะว่ามนุษย์ครูแรกไม่เชื่อฟังและไม่กลับใจจึงจำเป็นต้องออกจากส่วนเองและดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ความสาปแช่งเพราะกรรมเวรกรรมก็เข้ามาในชีวิตของพวกเขาตกไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน